อร์นี่ไทยเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไฮเรสโซลูชั่นออดิโอรุ่นใหม่พร้อมกันถึง9รุ่นทั้งผลิตภัณฑ์วอล์กแมนกันน้ำรุ่นล่าสุดหูฟังบลูทูธและลำโพงไร้สายเพื่อตอบรับทุกไลฟ์สไตล์การฟังเพลงอย่างอิสระด้วยคุณภาพและประสบการณ์การฟังเพลงที่ประทับใจยิ่งขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นเรือธงที่เป็นไฮไลท์ในครั้งนี้ได้แก่ MDR Z7 หูฟังครอบหูมาพร้อมไดรเวอร์ขับสัญญาณ HD ขนาด70มิลเล่นเสียงเพลงทุกย่านสัญญาณตั้งแต่4เฮิรตซ์จนถึง100กิกะเฮิรตซ์ใช้สายกาวแยก4เส้นช่วยขับเสียงข้างซ้ายขวาให้มีประสิทธิภาพปรับสมดุลของสัญญาณเสียงและอีกหนึ่งตัวที่เป็นรุ่นเรือธงนั่นก็คือXBA Z5 เป็นหูฟังอินเอียร์ชั้นเยี่ยมให้ความรู้สึกสมจริงเหมือนฟังดนตรีสดๆด้วย HD Hybrid 3-Way Driver System เป็น Dynamic Driver ขนาด16มิล1ตัวและ Driver แบบ Balance Amateur 2ตัวโดยงานในวันนี้ยังได้ King The Voice มาร่วมพูดคุยถึงความประทับใจกับประสบการณ์ High Resolution Audio อีกด้วย High Res Audio นะครับมีความสำคัญมากๆเพราะว่างานสตูดิโอเราจะใช้รายละเอียดเกี่ยวกับเสียงแทบจะทุกอย่างเลยถ้าอยู่ในห้องอัดในเวลาไปอัดเสียงนะครับแต่ท่านน่าจะได้เห็นรูปห้องอัดสตูดิโอนะครับก็จะมีลำโพงแยกกับเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าโปรดิวเซอร์หรือว่าศิลปินเองต้องการที่จะได้รับรายละเอียดให้มากที่สุดเพื่อที่จะการจัดบาลานซ์อะไรเงี้ยในการด้วยนะครับมาเกี่ยวกับย่านเสียงเกี่ยวกับย่านเสียงของย่านเสียงต่างๆของดนตรีแต่ละชิ้นหรือว่าเสียงร้องแม้กระทั่งเสียงร้องผมกับของพี่อันก็จะต่างกันด้วยนะครับพี่อันก็จะพอร้องเสร็จเนี่ยร้องเพลงเดียวกันคีย์เดียวกันแต่พอถึงเวลามิกซ์แล้วเนี่ยย่านเสียงมันจะความละเอียดจะต่างกันมากๆตรงนี้ครับแต่ไฮเรสเนี่ยมีความสำคัญตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่สนใจหูฟังทั้ง2รุ่นสามารถสั่งจองได้แล้วโดยหูฟังรุ่น MDR Z7 ราคา 23,990 บาทและรุ่น XBA Z5 ราคา 24,990 บาทของวางจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไปปลายเดือนพฤศจิกายนนี้